สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโต้นะครับผมอยู่กับผมตุลุคอมแมนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำบลูเบอรี่โยเกิร์ตนะครับผมมานะครับฟังชื่อแล้วเป็นไงอยากทานเลยเนาะส่วนผสมนะครับในวันนี้นะครับเราจะมีพระเอกของเราเลยเป็นซอสนะลูกค้าต้องใช้ซอสแบบนี้นะครับเข้มข้นเป็นซอสบลูเบอรี่นะครับผมนำเข้าจากเกาหลีนะครับหลายๆท่านเคยลองโพโมน่าแล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดขนาดไหนผงโยเกิร์ตนะครับผมของโพโมน่าเช่นเคยนมข้นหวานนมปรุงแต่งนะครับแล้วก็นมสดนะครับโอเคเราไปทำกันเลยดีกว่าไปวันนี้เราจะมาใช้เครื่องปั่นสมูทตี้นะครับรุ่นใหม่ของเราตัวนี้เลยนะครับ CMI 700D นะครับผมปั่นสมูทตี้เนี่ยเนียนๆ2แก้วได้เลยอ่ะเริ่มแรกนะครับผมจะใช้โยเกิร์ตนะครับลงไป30 ml นะครับนะครับเทลงไปบลูเบอรี่ครับผม60 ml ถ้าบางคนชอบแบบเข้มข้นนิดนึงก็อาจจะเป็นเกินๆหน่อยก็ได้นะครับเทเกินๆได้นะครับจะได้แบบรสชาติบลูเบอรี่ฉ่ำๆผมข้นหวานอันนี้เล็กน้อยพอ20ครับนมปรุงแต่งครับ40ครับทุบท่วงนะฮะล้นๆแบบนี้สดเราจะใส่อย่างนี้เลยก็ได้นะ100ครับ ml เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปั่นครับให้มันเข้ากันวัดเบาได้นะครับเบาสปีดได้เราจะปั่นสัก20วินะครับให้เนื้อเนี่ยมันเข้ากันนะครับส่วนผสมทั้งโยเกิร์ตทั้งบลูเบอรี่ทั้งความมันความหวานของนมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยใส่น้ำแข็งครับเหมือนเดิมเทลงไปนะครับไม่พอครับเพิ่มอีกเซน1ส่วน3ของแก้วครับเพื่อเวลาปั่นแล้วเนี่ยมันจะได้พอดีแก้วนะครับเช็คๆๆๆนะครับให้เข้ากันเวลาปั่นเนี่ยมันก็จะปั่นง่ายด้วยนะสำหรับรุ่นอื่นแต่รุ่นนี้ไม่ต้องเช็คก็ได้แต่ว่าผมอยากเช็ครอบนี้เราจะใช้เบอร์5นะครับดูครับลื่นมากไม่ติดเลยแบบปั่นแบบลื่นๆเลยนะครับเมนนวลซ้ำก็ได้นะไม่ต้องเนาะไม่ต้องเนาะผมจะราดเพื่อความสวยงามนะครับราดซอสไปนิดนึงนะครับแบบนี้รีบปิดฝาโดมเลยนะครับถ้าช้าแล้วเนี่ยร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเด็ดในตาโตในวันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการนำเอาบลูเบอรี่นะครับที่เข้มข้นนะครับมีเนื้อผลไม้ประมาณ 95% นะครับเอามาประสานกับโยเกิร์ตทำให้เกิดรสชาติที่ละมุนนะครับยังไงก็ลองไปทำดูได้นะครับหรือทำขายได้อร่อยแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทาง Facebook กาแฟสดคอปแมนแล้วก็ YouTube คอปแมน Channel นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคอปแมนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมตุลุขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ